สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์และสวัสดีวันมาฆบูชานะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองค่ะวันนี้บัวตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดนะคะไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปเวียนเทียนที่วัดค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการเตรียมตัวไปทำบุญที่วัดที่สวีเดนเนี่ยบัวเตรียมตัวยังไงนะก่อนไปวัดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้นำบุญของบัวสวันเต้นั่นเองค่ะเป็นผู้ทำให้บัวได้ทำบุญมีโอกาสได้ทำบุญสะดวกนะคะขั้นตอนต่อไปของบัวก็คือว่าไปซื้อดอกไม้ไปทำบุญค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าบัวจะเลือกดอกไม้แบบไหนไปทำบุญกันค่ะและตอนนี้เราก็ถึงร้านดอกไม้แล้วนะคะคือวันมาฆบูชาเนี่ยบัวตั้งใจว่าอยากได้ดอกไม้สีขาวที่อยู่ได้นานๆนะคะก็เนี่ยค่ะดอกไม้สีขาวนะคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยและนี่ก็คือดอกไม้นะคะที่บัวเลือกที่จะไปถวายที่วัดในวันมาฆบูชานะคะก็เป็นดอกไม้สีขาวแล้วก็ใบไม้สีเขียวสดใสนะคะแล้วก็มีกระถางต้นไม้มีดินค่ะเพียงรดน้ำนิดหน่อยนะคะก็อยู่ได้นานเลยค่ะก็เหมาะในการทำบุญนะคะก็เป็นไอเดียแบบนึงในการเลือกดอกไม้ไปบูชาพระที่วัดนะคะระยะทางที่บัวเดินทางจากบ้านไปที่วัดนะคะก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีโดยสวันเต้ขับรถนะคะตอนนี้สวันเต้ก็ขับรถมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ค่ะสังเกตที่ธงชาติไทยและธงชาติสวีเดนนี้นะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะทางเข้าวัดก็มีการก่อสร้างนิดหน่อยนะคะต่อเติมถนนก็นี่คือวัดพุทธารามสวีเดนค่ะที่วามเดินนะคะเป็นวัดใกล้บ้านที่บัวอยู่ที่สวีเดนค่ะก็นี่ธงชาติไทยธงชาติสวีเดนนะคะและพระพุทธศาสนาของเราค่ะนี่คือบริเวณรอบๆของวัดนะคะวันนี้อากาศหนาวมากนะคะอยู่ที่1องศาค่ะแต่สวานเต้ก็มุ่งมั่นที่จะทำบุญนะคะเวลาณตอนนี้ก็คือพระฉันเพลเรียบร้อยค่ะแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะคะที่มาทำบุญวันนี้ก็กำลังทานข้าวเที่ยงกันค่ะหลังจากพระฉันเพลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววัวก็เริ่มจุดเทียนนะคะเพื่อถวายพระประธานนะคะเริ่มทำพิธีถวายสังฆทานนะคะตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมะสันติสุรามีระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุปฏิญญันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีนามิโสทะเยนิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลละนานเทอญตลอดสิ้นกาลละนานเทอญก็นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะสำหรับวันนี้มีทั้งชาวไทยและชาวสวีเดนนะคะมาร่วมทำบุญกันวันนี้ค่ะคุณแม่ลำถ้วยได้บุญค่ะขอบคุณค่ะไม่ลำเลยเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยมาคนแรกเอาแต่คนแรกเลยเอาบุญเลยละโอ้บุญได้เยอะเต็มที่เลยวันนี้ได้เยอะเลยบุญเลยค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะคุณแม่บุญค่ะวันนี้มาเวียนเทียนกันนะคะอย่าเอามาเลยอันไหนที่ล้างเร็วๆเดี๋ยวไม่มีเวลาต้องรอแผลสั่งอยู่มาทำค่ะพี่อันไหนจะล้างเอามาสวัสดีค่ะหมดยังสวัสดีค่ะขนมร่วมกันนะคะวันนี้วันมาคาบูชามาทำบุญเอ๋โอ้ดูเยี่ยมปะทินหลังจากถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีเวียนเทียนนะคะวันมาฆบูชาแล้วก็นี่ดอกไม้ที่บัวชายสลับจะเวียนเทียนวันนี้นะคะปุพพาธนมการังคารมัสสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักขัตตินะมาทะนักขัตตินะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถะตถาคโตยัตถะตถาคโตอรหังสัมมาทิสการะหิปุพพาทิสการะหิตังภควันตังตังภควันตังตานิตานิจะเอหิทะระมาโนอิเมสักการะทุกขตะปันนาการภูเตสถานที่เวียนเทียนแล้วก็เอาเลิกสะดวกแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่อำนวยข้างนอกอากาศเย็นนะคะก็ใช้พิธีข้างในในศาลานี้นะคะอนุตตรโพธิสัทธัมมะสารถิ
มนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุปะโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัมมาเทวมนุสสานังพอเวียนเทียนเรียบร้อยนะคะหลวงตาก็ให้พรและก็พรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าน่ารักค่ะคือมีครอบครัวนะคะนำบุตรหลานมาทำบุญด้วยวันนี้พอหลวงตาพรมน้ำมนต์ให้เด็กก็ร้องไห้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศอยู่ที่1องศาค่ะนอกจากวันนี้นะคะเรามาถวายสังฆทานแล้วก็มาเวียนเทียนในวันมาฆบูชาแล้วบัวถือโอกาสพาทุกคนไปกราบสักการะหลวงพ่อโตนะคะพอไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อโตแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่บัวขาดไม่ได้เลยทุกครั้งที่บัวมาทำบุญนะคะบัวชอบนี่ค่ะเสี่ยงเซียมซีเลยค่ะและหลักคิดในการเสี่ยงเซียมซีของบัวนะคะคือบัวคิดอย่างนี้ค่ะคือตั้งใจอธิษฐานนะคะว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้แจ้งมาสิ่งไหนดีก็จะน้อมรับไปปฏิบัตินะคะเพื่อให้ตัวเองได้รู้แนวทางชีวิตว่าจะเนิมทานชีวิตยังไงไม่ให้ประมาทนะคะสมมติว่าท่านทักในเรื่องไม่ดีเราก็ให้ระวังนะคะแต่ไม่คิดมากค่ะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ท่านแนะนำว่าดีแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งนั้นต่อไปค่ะที่วัดก็มีสมเด็จพ่อร.5นะคะพระปิยมหาราชนั่นเองค่ะสำหรับใครมาสักการะบูชาให้ธรรมาคาขึ้นเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็มีศาลตายายนะคะมากราบไหว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของหลับคนไทยนะคะที่อยู่สวีเดนนี้ค่ะก็เป็นความสุขทางใจนะคะและสำหรับวันนี้นะคะบุก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับบัวด้วยนะคะทั้งบุญถวายสังฆทานบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชานะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ